การสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนร่วมกับโรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษาโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร Foundation International for Electoral System นะคะหรือองค์กร IFED นะคะได้ร่วมกันทำโครงการที่มีชื่อว่าเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองรู้เท่าทันสื่อจากการทำงานขององค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนในช่วงที่มีวิกฤตโควิด-19 เราพบว่าสังคมไทยรวมทั้งสังคมโลกนะคะเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมแต่ในกลุ่มผู้หญิงเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองรวมทั้งเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะประสบกับปัญหาหลักเลยก็คืออันที่หนึ่งประสบกับความรุนแรงทางเพศที่มากขึ้นทั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์อันที่สองนะคะเด็กในระบบการศึกษาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจนะคะรวมทั้งนะคะการที่ถูกผลักดันให้ไปอยู่ในพื้นที่ออนไลน์โรงเรียนหลายโรงเรียนผลักดันให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เท่านั้นมีวิกฤตโควิดเนี่ยนักเรียนที่เราทำงานด้วยจำนวนมากเลยนะคะเริ่มทยอยหลุดออกจากระบบการศึกษาและเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เรามีความกังวลใจมากๆนะคะจนกระทั่งเราเกิดโครงการนี้ก็คือเด็กผู้หญิงนะคะที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยค่ะมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่งงานในวัยเด็กเพราะฉะนั้นนะคะการสนับสนุนให้เด็กเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพื่อป้องกันนะคะความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการถูกบังคับแต่งงานด้วยสภาพทางเศรษฐกิจสังคมแบบนี้ค่ะองค์กรสร้างสรรค์ก็เลยเปิดโรงเรียนผู้หญิงนะคะผู้หญิงจำนวนมากที่ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆและได้เรียนรู้ว่าการเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นปัญหาสังคมที่จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขแล้วก็ผู้หญิงต้องมีพื้นที่ปลอดภัยที่จะได้ส่งเสียงว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงนะคะเราต้องการให้สังคมปกป้องคุ้มครองอย่างไรนะคะเด็กๆลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองเรื่องสังคมนะคะออกมาประท้วงเนี่ยนะคะเราเปิดSchool of Feminist นะคะเพื่อที่จะให้แนวคิดเฟมินิสต์เนี่ยค่ะส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเรายังทำวิจัยนะคะเรื่องผลกระทบในโควิด-19 นะคะต่อกลุ่มประชากรผู้หญิงเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความหลากหลายทางเพศจนกระทั่งทำให้เราเห็นข้อมูลที่น่าตกใจที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะตัวอย่างข้อมูลที่น่าตกใจก็คือผู้หญิง 100% ที่เราไปสัมภาษณ์นะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยบอกว่าความรุนแรงทางเพศนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งจำนวนและก็รูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงทำเรื่องที่3นะคะก็คือเรารณรงค์เพื่อที่จะส่งเสริมยุตินะคะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางเพศรวมทั้งส่งเสริมให้ยุตินะคะการกระทำทารุณทุกรูปแบบต่อเด็กผู้หญิงและ LGBT นะคะกิจกรรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อนะคะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรานะคะได้ทำงานกับเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเสริมศักยภาพอะค่ะให้น้องๆสามารถที่จะใช้สื่อนะคะได้อย่างเป็นประโยชน์ในช่วงที่มีวิกฤตแบบนี้นะคะแล้วก็เท่าทันสื่อคำถามก็คือว่ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะคะเราทำอย่างไรนะคะหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะซึ่งมี3ประเทศเข้าร่วมก็คือประเทศไทยกัมพูชาแล้วก็ประเทศเวียดนามนะคะเราพยายามที่จะส่งเสริมการเรียนรู้4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือทำให้ผู้ที่มาเรียนรู้หลักสูตรเนี้ยนะคะได้เข้าใจพื้นฐานว่าการรู้เท่าทันสื่อนั้นสำคัญอย่างไรนะคะอันที่2ก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนถูกผลักให้ไปใช้พื้นที่ออนไลน์หรือว่าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ออนไลน์มากขึ้นเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดอันที่สองขึ้นมาว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะทำให้เราเท่าทันสื่อมากขึ้นก็คือการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณการตั้งคำถามหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่ากระบวนการ critical thinking นะคะเราพยายามส่งเสริมให้น้องๆนะคะชนเผ่าพื้นเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะเกิดการตั้งคำถามนะคะว่าสื่อเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาแน่นอนละแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสื่อผลิตโดยใครนะคะที่ผลิตออกมาในสังคมเนี่ยส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรบ้างนะคะต่อมาก็คือเครื่องมือเหล่านี้นะคะจะไปทำหน้าที่ในการที่จะรู้ว่าสื่อที่เขาบริโภคอยู่เนี่ยค่ะ
แบบไหนที่เป็นมิสอินฟอร์เมชันก็คือข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะคะหรือแบบไหนที่มันเป็นดิสอินฟอร์เมชันก็คือข้อมูลนะคะที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีจุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะคะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เด็กๆก็จะสามารถคิดวิเคราะห์ได้และที่สำคัญที่สุดเราพบว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายเนี่ยนำไปสู่การเผยแพร่นะคะข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่า hate speech นะคะหรือว่าข้อมูลที่สร้างความเกลียดชังในช่วงโควิดนะคะพี่น้องแรงงานข้ามชาติพี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง LGBT เนี่ยค่ะเผชิญกับภาวะที่ถูก hate speech นะคะในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้นสื่อจำนวนมากเนี่ยผลิตซ้ำนะคะความเกลียดชังเพราะฉะนั้นเครื่องมือเหล่านี้ค่ะจะทำให้น้องๆตระหนักมากขึ้นว่าเราสามารถที่จะตอบสนองข้อมูลเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขให้มันดีขึ้นได้อย่างไรโดยที่มีความปลอดภัยเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเด็กๆเหมือนข่าวต่างๆจากสื่อออนไลน์ที่นำเสนอแววตาของเด็กให้ความสนใจมากทั้งที่มันเป็นช่วงเวลาบ่ายซึ่งทุกคนน่าจะแบบง่วงแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็แบบสนใจในประเด็นสื่อต่างๆที่มันอาจจะเป็นแบบประเด็นใหม่นะคะข่าวสารที่ข้อมูลเด็กที่ไม่เคยวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็รู้สึกว่าให้ความสนใจแล้วก็ให้การร่วมมือนะคะระดมความคิดเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากสื่อที่นำเสนอวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อหรือว่าจะเป็นการนำสื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพิจารณาและวิเคราะห์สื่อก่อนที่จะนำไปปรับใช้ครับก็วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่พี่ๆวิทยากรมาให้ความรู้ต่างๆก็ความรู้ไหนที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้วันนี้แหละค่ะในภาพรวมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะแล้วก็เด็กๆได้มีโอกาสนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคะว่ามีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกนะคะในการที่เขาในการเลือกสื่อหรือวิธีการของการเลือกสื่อของเขาเนี่ยเขาควรจะทำยังไงต่ออย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นภาพรวมทั้งหมดนะคะเราก็ประสบความสำเร็จในแง่ที่อันที่หนึ่งนะคะน้องๆเกิดความสามารถมากขึ้นนะคะในการที่จะมีเครื่องมือไปวิเคราะห์นะคะสื่อที่มันมีอยู่รอบตัวเขานะคะกับอันที่สองก็คือน้องๆเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเลือกนะคะสื่อแล้วในการที่จะแชร์สื่อรวมทั้งอันที่3นะคะเขารู้ว่าเขาจะรีสปอนส์หรือว่าตอบสนองต่อสื่อที่มันผิดที่มันไม่ถูกต้องหรือที่มันส่งเสริมความเกลียดชังอย่างไรเพราะนั้นโดยภาพรวมนะคะน้องๆก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะนั้นเขาก็จะมั่นใจมากขึ้นเมื่อเขาจะต้องเรียนรู้ในพื้นที่ออนไลน์นะคะหรือว่าเรียนแบบทุกวันนี้นะคะมันก็มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่นะคะเพราะนั้นก็เราก็คาดหวังนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้น้องๆสามารถที่จะ เข้าถึงเครื่องมือนะคะที่จะทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งมั่นใจมากขึ้นค่ะ